คือหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษามีการออกประกาศเรื่องของระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์นะคะประกาศใช้ตั้งแต่15กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนะคะมีการที่จะเตรียมบังคับใช้อีกเร็วๆนี้ด้วยนะคะระเบียบดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นเพื่อที่จะคุ้มครองผู้สูงอายุค่ะให้เขาปลอดภัยมีชีวิตที่ดีโดยได้ให้คำจำกัดความนะสำหรับคำว่าครอบครัวอุปถัมภ์นะคะคำจำกัดความของเขาก็คือเป็นบุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีผู้ดูแลหรือไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คือกรณีที่แบบว่าลูกหลานไม่มีอะไรแบบนั้นลูกหลานแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนใช่เลี้ยงมีคนดูแลอยู่ไหมนะคะโดยผู้ที่ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือมีสัญชาติไทย2คืออายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายๆไปนะคะไม่ได้ว่าทุกรายนะ3ก็คือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ในอาณาบริเวณพื้นที่เดียวกับผู้สูงอายุนะคะต่อมาก็คือได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีว่ากระทำผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลค่ะแล้วก็การขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นะคะถ้าหากว่าคุณพร้อมตรงนี้ก็ไปยื่นได้ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ไปเลยค่ะที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศเขาได้มีการกำหนดเอาไว้ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือกรุงเทพไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดค่ะหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆโดยต้องกรอกเอกสารนะคะก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน1รูปโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเขาก็จะต้องไปบ้านของผู้ที่ขอนะคะไปดูซิมีความพร้อมไหมประวัติที่กรอกมาเนี่ยเท็จจริงหรือเปล่าบุคคลที่เกี่ยวข้องสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงคือเขาค่อนข้างจะละเอียดค่อนข้างจะละเอียดมากใช่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ผ่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือดูแลเนี่ยก็คือจะให้เป็นเงินเนี่ยแหละค่ะครอบครัวละ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่เหมาะสมอาจมีการพิจารณาเงินช่วยเหลือได้คือเพิ่มมากกว่า 2,000 แต่จะไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ1คน1เดือนนะคะแล้วก็จำกัดสิทธิ์ก็คือจะได้การขอดูแลเนี่ยได้คราวละ1คนผู้สูงอายุแต่หากว่าจะต้องดูแลมากกว่านั้นเขาก็จะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปด้วยเช่นกันนะคะคาดว่าทั้งหมดที่ว่าเนี่ยจะเริ่มพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วไม่ใช่ญาติก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าต้องมีความพร้อมนะคะคุณต้องพร้อมนะพร้อมทั้งจิตใจใช่ที่จะดูแลโอ้โหเขาสืบนานนะเนี่ยสืบนานด้วยแล้วก็การสืบว่านานแล้วการดูแลคนผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่เหมือนกับดูแลเป็นเด็กๆนะไม่เหมือนเด็กๆไม่เหมือนค่ะคืออาจจะคนบอกว่าคนแก่เหมือนเด็กแต่จริงๆการดูแลจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันลักษณะทางร่างกายอายุมากก็ยิ่งความต้องดูแลเป็นพิเศษยิ่งมากใช่เพราะเดี๋ยวเอาป่วยเป็นนู่นนี่นั่นอีกใช่ค่ะแต่เด็กเขาเจริญเติบโตขึ้นด้วยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นส่วนคนแก่ก็ลดลงดับลงดับลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนกราฟอะค่ะขึ้นแล้วก็ลงเท่านั้นเองโอ้ยต้องศึกษากันหน้าดูเลยแหละต้องพร้อมจริงจริงกลัวจริงๆนะถ้าเกิดว่ามีบางครอบครัวนะสมมติมันได้หนังที่มันรันทดมีดราม่าเอาไปเลี้ยงแล้วไม่ดูแลดีๆอ่ะเพื่อจะเอาเงินอะไรเงี้ยเขาจะมีตรวจสอบอยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะซิกแซกเนี่ยไม่ได้แล้วจะมีความผิดด้วยนะโดนหนักมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆก็เอาเด็กรับเด็กกับครอบครัวที่ดีมากเลยนะรับเด็กไปเลี้ยงไงเด็กกำพร้าเด็กอยู่ในบ้านค่ะส่งพ่อเขาอะรับไปเลี้ยงโอเคโปรไฟล์เขาดีมากถ้าไปเลี้ยงในหนังปรากฏว่าโอ้เอาไปทำอย่างอื่นนะใช่นะคะดูในหนังดูหนังมากเลยคิดเผื่อไว้